็นสงสารวันนี้ก็จะมาความกันสนทนาธรรมเนาะบอได้สดสนทนาธรรมไปสองมือเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตบอสะดวกวันนี้ก็จะมาเป็นอินเทอร์เน็ตให้เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะใช้การได้ซั่นใดญาติโยมเข้ามาแล้วลองคอมเมนต์มาเด้อว่าภาพเสียงสัดเจนดีบ่เจริญพรโยมเพ็ญนภาเนาะบ่ฮู้ว่าภาพเสียงสัดเจนดีปานใดแต่น่าจะพอใช้ได้เนาะเมื่อก่อนหน้านั้นไลฟ์สดไปเสียงก็บ่ได้ภาพก็บ่ชัดเจนมื้อนี้ทางศูนย์เขาเจ้ามาแปลงให้แต่บ่ฮู้ว่าแปลงแล้วจะได้การซั่นใดเนาะสร้างเก่าซ่อมแปลงชัดเจนดีแข่งคำมวลเจริญพรสาธุสังเกตสมเป็นบรรยากาศชัดเจนดีดีเนาะโยมท่านใดเข้ามาเลือกกับซอยกันแชร์ไปเป็นธรรมทานได้เด้อมีคำถามอันใดที่จะมาร่วมกันสนทนาในมื้อนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้บ่ได้มาสนทนาไปสองมือเออก่อนหน้านั้นก็ไปร่วมสนทนาธรรมอยู่ที่เพชรน้ำงืมนะส่วนเพชรน้ำงืมก็บ่ได้มาไลฟ์สดแบบนี้โดนตึกเนาะหากผู้ใดมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาผู้ใดถามมาก่อนก็จะตอบให้ผู้นั้นก่อนคำถามเก่าก็มีข้างอยู่ประมาณ 2-3 คำถามแต่ว่าผู้ใดเข้ามาก็จะตอบให้ผู้นั้นก่อนอยู่ในไลฟ์สดเลย แชร์ไปเด้อญาติโยมเข้ามาแล้วแชร์ไปเด้อแชร์ไปเป็นธรรมทานถ่ายอีกจังหน่อยนึงเนาะถ้าคนเข้ามาตื่นอีกจักหน่อยจังค่อยร่วมกันสนทนาตอนนี้มาประมาณ10ท่านละบ่ได้บอกไว้ก่อนว่าจะมาอะไรสดเนาะเพจวัดป่านาคามเถิกจำกัดสิทธิ์บ่ให้อะไรสดเนื่องจากว่าเหตุผิดกฎของทางเฟซบุ๊กเขามีครูบาอาจารย์เพิ่นถ่ายรูปอินอยู่อินเดียพอถ่ายรูปมาแล้วก็เอาลงไปดันมีรูปเด็กน้อยผู้ชายเพิ่นบ่ได้ใส่เครื่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยเขาจำกัดสิทธิ์ได้ไปตั้งเพจใหม่ป้องกันเขาจะลบ เพราะว่าตอนนี้ไล่สดผ่านเพจวัดป่านาคามบ่ได้เมื่อใดจะมาไล่สดก็คงจะต้องมาไล่สดทาง Facebook ส่วนตัวแต่รู้สึกว่า Facebook ส่วนตัวนี่ก็ผิดกฎเขาคือกันว่าซั่นก็ตั้งเพจใหม่เอาไว้เนาะก็จะเริ่มได้ญาติโยมเข้ามาแล้วก็จะเริ่มไปติดตามเพจใหม่เลยนะเพื่อว่า Facebook ล่มเพจล่มก็จะยังมีอยู่อีกเพจหนึ่งศาสนวงศ์นะเพจศาสนวงศ์
แต่ว่ากว่าจะได้สดได้ก็ต้องใช้เวลา60 มื้อตั้งเพจจึงค่อยสามารถไลฟ์สดได้เอาเข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะอย่าลืมพากันแค่ไปเป็นธรรมทานรอเวลาอีกน้อยหนึ่งจะได้ความกันสนทนาอยากให้เจ้าของคำถามเข้ามาก่อนเจ้าของคำถามยังบ่คันเข้ามาบ่จักนี่นะเจ้าของคำถามมาต่อเลยเนาะมาคำถามนี้เลยคำถามเหมือนกันเด้อเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตบ่หรือยังไงดีมีคำถามมาว่าจะซื้ออาจารย์ใดดีมีอาจารย์หลายองค์มาเว้าครูบาอาจารย์มีหลายองค์เฮาจะฮู้ได้แนวใดว่าองค์ใดเว้าถูกองค์ใดเว้าผิดเขาจะเสื้อพระไตรปิฎกเล่มใดพระไตรปิฎกแม่นไผเป็นคนแปลมีคนเดียวแปลหรือมีหลายคนแปลเออเนาะสำคัญอยู่ในตัวนี้เนาะสำคัญอยู่ เพิ่นบอกว่ามีครูบาอาจารย์หลายองค์ออกมาเว้าออกมาเทศตาม Facebook ตามเพจต่างๆผู้ใดก็เว้าไปตามรูปการของตนเองจะเสื้ออาจารย์ใดดีจะเสื้อพระไตรปิฎกเล่มใดพระไตรปิฎกแม่นผู้ใดแปลมีคนเดียวแปลหรือหลายคนแปลโอ้คุณถามยาวเลยอ่ะก็จะตอบไปเชิญละหน่อยเนาะตอบไปตามคำถามที่เพิ่นถามมานั่นแหละเอาตัวแรกกันเลยเพิ่นถามมาว่ามีครูบาอาจารย์หลายองค์ออกมาเว้าออกมาว่าออกมาสั่งสอนแนะนําให้ญาติโยมฟังเกี่ยวกับธรรมะคําสอนต่างๆจะเชื่อผู้ใดดีในเมื่อองค์นี้ก็ว่าองค์นี้เว้าถูกองค์ใดมาเว้าก็องค์นั้นเว้าถูกเฮาจะเชื่อองค์ใดดีองค์ใดก็บอกว่าค่อยเอามาจากพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้แบบนี้มีความหมายแนวนี้จะเชื่อผู้ใดดีพระไตรปิฎกจะเสื้อเล่มใดพระไตรปิฎกมีหลายเล่มที่นอบริเนาะแต่ละเล่มแต่ละเรื่องแต่ละราวก็แตกต่างกันไปอีกบ่แม่นแต่พวกเฮาดอกสงสัยแบบนี้นะตั้งแต่สมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนี่นะก็เคยมีคนสงสัยแบบนี้คือกันมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่หมู่บ้านปลายแดนสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเวลาเขาเจ้าเดินทางจะออกจากเมืองไปสู่เมืองอื่นเขาจะไปค้างอยู่หั่นเป็นเหมือนกับเมืองปากทางชาวบ้านเรานี่ชื่อว่าชาวบ้านกาลามะเป็นชาวกาลามะกันเลยเนาะไปใช้สมณะพราหมณ์กลุ่มใดไปก็บอกเสื้อพวกข่อยนี้พวกข่อยเว้านี่ถูกพวกเขาไว้พวกข่อยเว้านี่จริงให้เสื้อพวกข่อยหลุดสมณพราหมณ์แต่ละพวกก็บอกแบบนี้ไป10 องค์ไป10 ท่านก็บอกว่าข่อยเว้าถูกคนอื่นเว้าบ่ถูกแล้วจะเสื้อผู้ใดดีล่ะจนมาฮอดสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปพอพระพุทธเจ้าไปฮอดพวกชาวบ้านก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกข้าน้อยนี่นะสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเราใดมาก็บอกว่าให้เสื้อพวกข้อยพวกข้อยเว้าถูกคําเว้าของพวกข้อยนั้นจริงแท้คนอื่นเว้าบ่ถูกเสื้อพวกข้อยโลดกลุ่มใดก็มาเว้าแบบนี้กลุ่มใดก็มาเว้าแบบนี้ท่านพระโคดมพวกข้าน้อยจะเสื้อไผดีล่ะ
ไปถามพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าชาวกาลามะทั้งหลายเอ้ยมาเด้อมาเด้อพวกเจ้านี่นะบ่ต้องเสือบ่อย่าเฝ้าเสือหนึ่งเลยอย่าเสือถือตามถ้อยคําที่ได้ฟังมาบ่แม่นว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วเสือโลดอย่าเป็นอย่างนั้นเด้อสองอย่าเสือถือตามถ้อยคําที่สืบต่อต่อกันมาบ่แม่นว่านี่สืบต่อกันมาแต่ดึกดําบรรพ์แล้วว่าที่น่าเสือถือได้อย่าเฝ้าบ่คันเฝ้าเสือสามอย่าเสือถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นตื่นข่าวเป็นมงคลได้เฮ็ดแบบนี้เป็นมงคลได้เฮ็ดแบบนั้นเป็นมงคลได้ล่ะเสือถือตื่นข่าวแบบนั้นอย่าเฝ้าเสือห้าสี่อย่าเสือถือโดยอ้างตำราเธอจะอ้างตำรามาก็ตามค่อยเอามาจากหนังสือเล่มนั้นได้ค่อยเอามาจากตำราเล่มนี้ได้อย่าเฝ้าเสือห้าอย่าเสือถือโดยเดาเอาเองคิดเดาเอามันต้องเป็นแบบนี้แหละมันต้องเป็นแบบนั้นคิดเดาเอาไว้นี่อย่าเฝ้าเสือข้อที่หกอย่าเสือถือโดยคาดคะเนเอาตัวเองจะไปคาดคะเนเอาก็อย่าเสือถือแบบนั้นเจ็ดอย่าเสือถือโดยความนึกตามอาการเห็นอาการของผู้นั้นเป็นแบบนี้เห็นอาการของผู้นี้เป็นแบบนั้นบ่หรือว่าเห็นอาการของดินฟ้าอากาศเป็นต้นก็จะคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแหละก็จะเฝ้าเสือเนาะแต่อย่าเสือถือว่ามันเข้ากับความคิดเห็นของตนเข้ากับลัทธิของตนบ่แม่นผู้เว้ามาปุ๊บมันเข้ากับความคิดความเห็นของเฮาเลยเอ๊ะเฮาคิดว่าแบบนี้ผู้เว้าก็เว้าแบบนี้แท้มันต้องเป็นแบบนี้แหละก็อย่าเฝ้าเสือเด้อเก้าอย่าเสือถือว่าผู้เว้านี่นะน่าเสือถืออาจารย์องค์นี้เพิ่นเป็นคนดังได้ญาติท่านองค์นี้เพิ่นเป็นเกจิดังได้ญาติท่านองค์นั้นเพิ่นมีบารมีมีบริวารหลายได้เพิ่นคงแก่เฮียนได้น่าเสือถือได้อย่าเฝ้าเสือเนาะสุดท้ายอย่าเสือถือว่าผู้นี้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเฮาเพิ่งจะเคยเป็นครูบาอาจารย์ของเฮาก็อย่าเฝ้าเสือเพิ่นเชื่อเด้อพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอย่าเสือถือเหตุ10 อย่างนี่เถอะที่ไม่ออกพอออกเพิ่นถามมาว่าเฮาจะเสือไผอาจารย์องค์ใดก็ออกมาเว้าว่าค่อยเอามาตามพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์เว้าแบบนี้หลวงปู่นั่นเว้าไปแบบนี้หลวงพ่อนั่นเว้าไปแบบนี้ผู้ใดก็บอกว่าพวกข่อยเว้าถือพวกข่อยเว้าถือหมดจะเสือถือไผพระพุทธเจ้าก็เลยมาบอกว่าอย่าเฝ้าเสือถือเอาทวนขึ้นเนาะหนึ่งอย่าเสือถือเหตุเพียงว่าได้ยินว่าเป็นแบบนี้อย่าเสือถือด้วยเหตุเพียงว่าเว้าต่อกันมาอย่าเสือถือด้วยเหตุเพียงว่าได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นเป็นมงคลตื่นข่าวนั่นแหละอย่าเสือถือว่าอ้างต่างตำราเด้อย่าเสือถืออย่าเสือถือด้วยการนึกคิดเอาเองอย่าเสือถือด้วยการคาดคะเนเอาอย่าเสือถือโดยการนึกเอาตามอาการอย่าเสือถือโดยคิดว่าผู้เว้าเข้ากับความคิดเห็นของตนอย่าเสือถือโดยคิดว่าผู้เว้านั่นเป็นคนน่าเสือถือเป็นญาทานใหญ่เป็นผู้ทรงคงแก่เฮียนเป็นต้นอย่าเสือถือว่าผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเฮาผู้ใดก็ตามมาเว้าพระพุทธเจ้าบอกอย่าเฝ้าเสือเถอะคนเจ้าอย่าเฝ้าเสือเห็นบ่อยู่ในพระสูตรในมหาประเทศสูตรพระพุทธเจ้าจังเว้าไว้แบบนี้เทิงมีพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเพิ่นมาบอกว่าค่อยได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเว้าแบบนี้ค่อยได้ฟังมาจากพระสงฆ์เว้าแบบนี้ค่อยมาได้ฟังมาจากผู้คงแก่เฮียนทรงความรู้ทรงธรรมทรงวินัยมาแบบนี้เป็นต้นอย่าเฝ้าขัดขั้นอย่าเฝ้าถือเอาให้เฮียนเอาบทและพยัญชนะนั้นให้ดีๆไปสอบสวนกับพระสูตรเทียบเคียงกับพระวินัยหากสอบสวนกับพระสูตรแล้วเทียบเคียงกับพระวินัยแล้วลงกันได้ให้ลงความเห็นได้ว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาให้ทรงจำเอาไว้
แต่ถ้าหากว่านำไปเทียบเคียงกับพระสูตรสอบสวนกับพระวินัยแล้วขัดกับพระสูตรบ่เข้ากับพระวินัยก็ให้ลงความเห็นได้ว่านั่นบ่แม่นธรรมนั่นบ่แม่นวินัยบ่แม่นคำสั่งสอนของพระศาสดาบุคคลนั่นถือเอามาผิดแล้วถึงเขาจะอ้างตำรามาแบบนี้แบบนั่นก็ตามเด้อหากว่ามันขัดกับพระสูตรขัดกับพระวินัยอยู่กะบ่ควรเชื่อถือเห็นบอกพระพุทธเจ้าตรัสไปแบบนี้ฉะนั้นเราต้องเอาพระสูตรพระวินัยเป็นหลักเทิงแม่นว่าในที่นี้เพิ่นบอกว่าจะเชื่อตามตำราก็ตามคำว่าตามตำราก็คือบ่แม่นว่าบ่เข้ากับความเป็นจริงก็สิเชื่อถือเอาก็ยังบ่แม่นอยู่เอาตำราเป็นที่ตั้งก่อนแต่แม่แต่ตำราก็ต้องเบิ่งความเป็นจริงเพิ่นคำว่าตำรานี่หมายถึงตำราในภายนอกเอามาจากเรื่องนี้เอามาจากเรื่องนั่นสังสินไซรามเกียรตินี่ยังเป็นต้นก็ตามแต่แหละนะอย่าเฝ้าเชื่อถือพระองค์เลยตรัสว่าเมื่อใดก็ตามทานทั้งหลายนี่นะฮู้เจเองตามความเป็นจริงแล้วว่านี่เป็นอกุศลนี่เป็นธรรมมีโทษนี่เป็นธรรมที่ผู้ฮู้ติเตียนธรรมเหล่านี้นี่นะผู้ใดสมาทานเฮ็ดให้บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์กะบ่ควรเฮ็ดควรเว้นแต่ว่าธรรมเราใดก็ตามเมื่อทานทั้งหลายได้ฟังแล้วนี่นะฮู้ว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นธรรมที่บ่มีโทษเป็นธรรมที่ผู้ฮู้บ่ติเตียนนี่เป็นธรรมที่บุคคลใดเฮ็ดให้บริบูรณ์แล้วข้อนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทานทั้งหลายควรถือเอาฉะนั้นเนาะเวลาครูบาอาจารย์มาเว้าแต่ละองค์ก็ตามนี่นะเบื้องต้นเลยเฮาก็คืออย่าเฝ้าเชื่อถือและอย่าเฝ้าต่อต้านถึงจะบ่เข้ากับความเห็นเฮาก็ตามอย่าเฝ้าต่อต้านถึงจะเข้ากับความเห็นก็ตามอย่าเฝ้าเชื่อถือถึงจะเข้ากับความเห็นเฮาก็ตามจื้อไว้ฟังไว้จื้อให้ดีเอาไปเทียบเคียงกับพระสูตรเอาไปเทียบเคียงกับพระวินัยคันเข้ากันได้เออแมนและเพิ่นเว้าถูกเพิ่นนำมาดีแต่ไปเทียบเคียงพระสูตรก็อ้าวมันคือขัดกับพระสูตรนี่มันไปสอบสวนกับพระวินัยเอ้าคือมันขัดกับพระวินัยเอออันนั้นแสดงว่าความเห็นของทานผู้นําคําสอนมานั้นบ่ถูกต้องนะบ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนาะที่โยมเพิ่นถามมาว่าหลายองค์มาเว้านะครูบาอาจารย์หลายองค์มาเว้านี่เฮาจะเชื่อถือผู้ใดตอบว่าบ่คันเชื่อถือผู้ใดให้จือเอาไว้และไปเทียบเคียงกับพระสูตรสอบสวนกับพระวินัยเชื่อพระไตรปิฎกกันเพิ่นก็เลยถามต่อไปว่าเฮาจะเชื่อพระไตรปิฎกเล่มใดคําว่าเล่มใดนี่หมายถึงแนวใดพระไตรปิฎกนี่นะมีหลายเล่มเนาะพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมก็อย่างละหลายเล่มไปแต่ว่าแต่ละเล่มก็คนแปลบ่แม่นผู้เดียวกันสมมุติว่าเป็นเล่มของฝรั่งอังกฤษกับคุณแล้วฝรั่งอังกฤษเขาแปลเป็นเล่มของพม่ากับพม่าเขาเจ้าแปลเป็นเล่มของกัมพูชากับกัมพูชาเขาเจ้าแปลเป็นเล่มของไทยกับไทยแปลเป็นเล่มของลาวกับลาวแปลมันก็เลยต่างกันสำนวนในการแปลเนาะเอาเฉพาะไทยซื่อๆนี่นะยังมี5-6ชุดไทยนี่นะเนาะผู้แปลนี่นะเพิ่นแปลและเพิ่นเข้าใจเพราะว่าภาษาเดิมที่จารึกพระไตรปิฎกคือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนี่นะภาษาเดิมของมันก็คือภาษาบาลีเนาะพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมทั้งหมดนี่นะภาษาเดิมที่เพิ่นใช้จารึกพระไตรปิฎกนี่ภาษาบาลีคันผู้ใดฮู้ภาษาบาลีผู้นั่นก็แปลทอดความออกมาจากภาษาบาลีมาเป็นสำนวนคำเว้าของตนเองตนเองแปลและเข้าใจแต่ผู้อื่นไปแปลบ่เนี่ยผู้ใดเห็นบาลีมาคือกันภาษาบาลีมันสามารถแปลได้หลายลักษณะแปลแล้วได้ความหมายแบบนี้ก็คือแปลแบบนี้แปลแล้วได้ความหมายแบบใดก็แปลออกแบบนั้นฉะนั้นหลายๆเล่มก็เลยมีความคาดเคลื่อนกันในทางด้านสับแสงน้อยหนึ่งน้อยนี่เพราะฉะนั้นเนาะอันพระไตรปิฎกน่าเชื่อถือได้แท้ๆก็คือต้องเป็นภาษาบาลี
แล้วมันดันคนอ่านบ่ได้ที่หลังเนี่ยคนแปลภาษาบาลีบ่ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะก็ต้องได้อาศัยเล่มภาษาไทยเล่มภาษาไทยนี่โดยส่วนหลายแล้วคือเขาแปลทอดสำนวนว่าแปลทอดสำนวนก็หมายคือแปลเอาความเนาะบางเทื่อกับพยัญชนะบางพยัญชนะที่เพิ่นกระทิ่มไปเพื่อให้ได้ความหมายก็พอสินะบางเทื่อนี่มันบ่มีพยัญชนะเลยในภาษาบาลีแต่หลักการแปลภาษาบาลีมันต้องดึงเข้ามาแปลก็ต้องดึงเข้ามาแปลบางเทื่อต้องได้เอาอรรถกถามาแปลนำพระไตรปิฎกนี่นะบ่มีอรรถกถามันแปลบ่ได้ไปอ่านภาษาบาลีงงไปเมิดเลยงงไปเมิดบ่สามารถที่จะแปลได้บางเทื่อนี่นะก็เลยต้องไปเบิ่งอรรถกถาอรรถกถาบอกให้แปลแบบใดอธิบายไปแบบใดได้เอาคําเว้าของอรรถกถามาแปลไว้ในพระไตรปิฎกสั้นๆคนที่เขาเจ้าบอกว่าเขาเจ้าบ่เอาอรรถกถานะเขาบ่มีทางจะเข้าใจพระไตรปิฎกถ้าว่าอรรถกถาคือแปลพระไตรปิฎกบ่ได้นะก็เลยเว้าไว้วันนี้ว่าถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดให้ตรงที่สุดก็คือต้องเอาเล่มภาษาบาลีแต่ภาษาบาลีนี่เนี่ยคนพันคนก็สิอ่านได้ผู้หนึ่งสองคนมันก็เลยยากต่อการศึกษาก็เลยต้องแปลออกมาเป็นภาษาไทยภาษาลาวภาษากัมพูชาภาษาพม่าภาษาอังกฤษให้คนที่ศึกษาภาษาของตนแล้วเข้าใจได้อันสั้นสำนวนในการเว้าจึงบ่คือกันเวลาอาตมาไปเทศน์นี่นะอาตมาก็จะเทศน์แบบสำนวนของอาตมาบางคนบอกว่าเอ๊ะคือบทท่องเอานั่นคือในพระไตรปิฎกเลยดูกรภิกขุทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายเฮ็ดอียังอยู่อาตมาเวลาไปเทศอาตมาบ่เว้าแบบนี้ติล่ะภิกขุทั้งหลายไปเลยบ่เอาเลยเขาว่าดูกรเป็นต้นนะเนาะเขาว่าเป็นสำนวนซื่อๆสำนวนในการแปลออกมาซื่อๆแต่ความหมายคือภิกขุทั้งหลายเอ้ยตอนนี้พวกเจ้าเฮ็ดอียังอยู่ก็เว้าไปแบบนี้แหละอาตมาเลยบ่ค่อยติดสำนวนพระไตรปิฎกปานใดก็อาสำนวนที่มันฟังแล้วผู้ฟังจะเข้าใจเฮาง่ายขึ้นนั่นแหละก็เอามาไว้นั่นฉะนั้นเนาะถามว่าเฮาจะเชื่อถือพระไตรปิฎกเล่มใดเทิงแม่นว่าเพิ่นอ้างพระไตรปิฎกมาก็ตามขั้นพื้นฐานความรู้เฮาบ่มีเลยนี่เฮาก็บ่มีทางเข้าใจได้เฮาก็เลยต้องมีการศึกษาไปตามลำดับศึกษาไปตามลำดับไปตามลำดับจึงจะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้นอกจากว่าเป็นธรรมะที่พื้นๆคันธรรมะพื้นๆนี่อาจจะบ่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก็สามารถไปอ่านเองได้อย่างเช่นว่าอานิสงส์ของความเป็นผู้มีศรัทธามี5อย่างนี่แลอานิสงส์ของทานมี5อย่างนี่แลอีหยังจังซี่เป็นต้นนี่นะพอเข้าใจแต่ธรรมะที่เว้าเรื่องของสภาวะบ่นี่แฝงด้วยสุญญตามีอรรถลึกมีความหมายซึ่งนี่นะมันบ่แม่นคนธรรมดาไปอ่านแล้วเข้าใจมันก็เลยต้องจําเป็นได้อ้างเอาในความหมายของพระอรหันต์ทั้งหลายอธิบายไว้บ่นี่มาอธิบายถึงปานนั้นก็ตามเนาะแม้แต่จะเอาอรรถกถามาอธิบายแล้วยังบ่เข้าใจอยู่หากว่าบ่มีพื้นฐานอภิธรรมกันยากอีกยากได้คันมีพื้นฐานอภิธรรมฮู้สภาวะของธรรมะจังค่อยสิสามารถเทียบเคียงและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเฮาก็เลยจำเป็นต้องมีการศึกษาถ้าหากเฮาอยากเข้าใจแท้ๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่ซั่นพวกเฮาก็ยากที่จะเข้าใจนะอันนี้เว้าไว้นี่เลยได้นี่เลยเว้าตรงๆเลยได้พอเข้าใจเนาะผู้ที่ถามมาเพิ่นถามมาแบบนี้จะเชื่อถือพระไตรปิฎกเล่มใดและผู้ใดเป็นผู้แปลคนเดียวบ่คนเดียวบ่สามารถแปลพระไตรปิฎกทั้งหมดได้ดอกเนาะนอกจากคนสมัยก่อนที่เขามีความรู้แท้ๆที่เขามีความวิริยะอุตสาหะแท้ๆจึงค่อยสามารถเฮ็ดได้ขนาดจะเป็น10ชาวคนซอยกันแปลนะเป็น10ชาวคนซอยกันกวดนะมันก็ยังมีข้อขาดตกบกพร่องอยู่มาสังเกตเบิ่งนะ
และโดยเฉพาะเล่มบาลีเล่มไอ้เขาเอิ้นว่าเล่มบาลีคําว่าบาลีมีสองประเภทเลยภาษาบาลีต่างหากบาลีต่างหากเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยจะเป็นเล่มบาลีเล่มอรรถกถาเล่มดีกากระต่างพันภาษาบาลีก็คือภาษาบาลีเพิ่นนิยมเอิ้นพุทธพจน์ว่าบาลีคันบ่มีคําอธิบายเอิ้นว่าบาลีคันเป็นเล่มพวกบาลีแบบนั้นคือมีพุทธพจน์ล้วนๆนะหากว่าบ่ว่าอรรถกถาไปแปลนี่งงเลยเนาะคันแปลตามศัพท์ที่มีในพุทธพจน์นี่แปลแล้วงงไปเลยเข้าไปอ่านนี่ก็เข้าใจยากคันสั้นเล่มที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเล่มของมหามงกุฏมหามงกุฏนี่ก็จะเน้นเน้นเอาอรรถกถามาแปลอธิบายความออกมากับมหาจุฬาอันนี้ก็อรรถกถาอยู่ไปอ่านเบิ่งบางเล่มเพิ่นแปลตามสำนวนของบาลีเห็นตัวบาลีแล้วแปลเลยนี่นะบางเทื่อนี่แปลบ่เข้ากับไอ้ลักษณะของที่มาตามสูตรอย่างเช่นว่าห้ามสันเลียบาทผู้ใดเคยเห็นบ่ในบ่ขอเว้าซื่อจำนวนพระไตรปิฎกเด้อเพิ่นแปลว่าองค์ภิกขุควรใส่ใจควรศึกษาว่าเฮาจะบ่สันเลียบาทองค์ใดบ่เอื้อเฟื้อสันเลียบาทเป็นอาบัติทุกกฎคันแปลตามศัพท์นี่นะนาปัตตะนิเลหะกังอ่ะเนาะคันแปลตามศัพท์นี่มันเหมือนจะบอกว่าเลียบาทแต่หากไปฟังเรื่องราวฟังสูตรมาอ๋อบ่แม่นเด้อบ่แม่นเลียบาทคูดบาทรูปบาทนะสันอาหารแล้วเอามือไปรูปบาทคูดบาทนะอันนั้นเอิ้นว่าสันคูดบาทอรรถกถาก็เลยอธิบายว่าคำว่านี่นี่เป็นการสันแบบพูดบาทขั้นตามบาลีบอกสันเลียบาทเห็นบอกก็เลยต้องได้อาศัยอรรถกถาไปแปลออกมาจังค่อยสิเข้าใจแล้วก็ไปเข้ากับสูตรที่มาก่อนจะมีการบัญญัติสิกขาบทเนาะอาตมาเวลาอ่านนี่นะอันนี้อาตมาว่าอาตมาเองเลยได้เบื้องต้นอาตมามักอ่านมหามงกุฏเพราะเล่มมหามงกุฏนี่นะจะมีคําอธิบายมีคําอธิบายหลังๆมาอ่านแล้วเขาบ่เข้าใจพระสูตรเขาไปฟังคําอธิบายอ๋อเพิ่นก็ยกเสื่อมโยงให้เฮาเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วต้องเทียบเคียงเด้บางเทื่อก็ต้องไปเทียบเคียงของมหาจุฬาบางเทื่อก็ต้องไปเทียบเคียงของสยามรัฐบางเทื่อก็ต้องได้เอาตัวบาลีมาเบิ่งมาเทียบเคียงกับบาลีคันเฮาไปเบิ่งตัวบาลีแล้วอ๋อบาลีเพิ่นเอาแบบนี้บางเทื่อเขียนตกก็มีเห็นนะต้องเข้าใจเพิ่นนิดหน่อยเพิ่นพิมพ์แล้วเพิ่นเฮ็ดในคอมในอย่างนะมันตกได้ไงเขียนตกอ่ะนะบางทีเขาอ่านผิดเลยแม้แต่การสืบทอดมาคือกันได้ในพระสูตรสูตรหนึ่งหากผู้ใดเป็นนักเลงพระไตรปิฎกเอิ้นว่านักเลงเอิ้นว่านอนซะเนาะนอนพระไตรปิฎกท่านเคยอ่านในฐานสูตรอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับภาษารีบุตรเป็นว่าทานอย่างเดียวกันบุคคลให้แล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่บางคนให้แล้วบ่มีผลใหญ่บ่มีอานิสงส์ใหญ่เล่มของไทยเนี่ยบางคนให้แล้วมีผลใหญ่บ่มีอานิสงส์ใหญ่เอ้าแสดงว่าผลกับอานิสงส์นี่ต่างกันวะครูบาอาจารย์ที่มาอ่านภาษาไทยก็เอ้าแม่นแล้วได้นี่นะแม่นแล้วได้เพิ่นว่าดีได้ผลกับอานิสงส์นี่ต้องต่างกันแหมเพิ่นก็อธิบายไปตามเนื้อความหมายของเพิ่นบัดนี้แต่ว่าเมื่อไปเทียบเคียงกับเล่มพม่าไปเทียบเคียงกับเล่มสี่หนเป็นต้นนี่นะเพิ่นก็เลยบอกว่ามันตนมันตกตนะตัวนึงไปตกนะตัวนึงแล้วก็คือแปลต่างไปเลยสินะแปลต่างไปเลยเราก็เลยต้องทําความเข้าใจแบบนี้อ่านพระไตรปิฎกจึงควรเทียบเคียงหลายๆเล่มหลายๆสุดสุดของมหาจุฬาบ่มหามงกุฏบ่สยามรัฐบ่สิเนาะหรือว่าปุ้ยแสงสายอีหยังแล้วเขาจะมีนะสำนวนนั่นการแปลของเพิ่นนั่นนะบางเทื่อไปฟังเพิ่นแปลในสำนวนนี้มันเข้าใจก่อนสำนวนนั่นเขากลับไปเบิ่งตามนั้นแล้วแต่คนมักสำนวนใดแปลแล้วเข้าใจได้ดีก่อนก็เอาสำนวนนั้นมาแต่หากผู้ใดได้ภาษาบาลีโอ้อ่านภาษาบาลีดีดีเนาะอนุโมทนานำผู้ที่แปลบาลีได้เนาะแต่ผู้ที่แปลบ่ได้คือพวกเขานี่ก็ต้องอาศัยเพิ่นแปลนั่นแหละ
บางตัวที่อ่านแล้วมันติดทำนวนอีกอย่างต่างๆเนี่ยค่อยไปเทียบเคียงกับตัวบาลีตัวพุทธพจน์แท้ๆมาเทียบเคียงกันเบิ่งอันนี้ก็สิตอบให้ประมาณนี้ด้ะตอบให้ประมาณนี้ น่าจะพอเข้าใจเนาะขันสั้นเขาจะไปติดนะจะไปติดบางคนก็ติดเล่ม33เล่มเนาะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บ่หรือว่าพุทธวจนะบ่บางคนก็ติดสำนวนนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นเพิ่นก็ก๊อปไปจากนี่แล้วก็ไปแปลงดัดสำนวนน้อยนึงเอาบางทีก็เอาภาษาบาลีมาเทียบได้ก็ดีคือกันเนาะผู้ที่อ่านเล่มใดแล้วเข้าใจได้ดีก็อ่านเล่มนั่นแหละอ่านเล่มนั้นแต่ว่าอย่าลืมที่อาตมาว่านั่นแหละว่ามันต้องไปสอบส่วนกับพระสูตรกับพระวินัยได้แม่เขาอ่านมาก็จริงเอามาในพระไตรปิฎกก็จริงถ้ามันไปขัดกับสูตรอื่นเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาเข้าใจผิดบ่แม่นพระพุทธเจ้าเว้าผิดเขาเข้าใจผิดพระสูตรต้องบ่ขัดกันพระสูตรต้องบ่ขัดกับพระวินัยพระวินัยก็บ่ขัดกับพระสูตรแบบนี้มาเบิ่งคำถามต่อไปเนาะจันดีตัวนี้อาจารย์ขน้อยอยากถามพระอาจารย์ว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนธรรมะแก่ภิกขุสงฆ์แนวใดเนาะขน้อยเพราะว่ามีพระภิกขุสงฆ์หลายพันหลายห้อยองค์น้อมนมัสการอาจารย์อ๋อพอออกเพิ่นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาคนมานั่งฟังเป็นพันที่ได้ยินกันบ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่สามารถเว้าไปให้คนเป็นพันได้ยินได้ตีแม้แต่พวกเขาเนี่ยมีโทรโข้งพวกเขามีลำโพงกันยังบ่ได้ยินบางคนนั่นน่ะเพิ่นอาจคิดแบบนี้แต่ขอให้เข้าใจไปนี่เด้อพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์แต่บ่แม่นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์พิเศษเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่นะขอแค่บุคคลเงี่ยงหูลงฟังบุคคลนั่นจะได้ยินแม้แต่อยู่ขอบจักรวาลก็จะได้ยินอันนี้ความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่เจ้านี่นะเป็นคนเชื่อชาติศาสนาใดก็ตามเวลาพระพุทธเจ้าเทศเป็นภาษาบาลีเขาก็เข้าใจเป็นภาษาของตนอันนี้น่าอัศจรรย์ได้น่าอัศจรรย์ของเพิ่นสังเกตว่าแม้เวลาเพิ่นไปเทศอยู่บ้านใดเมืองใดก็ตามเพิ่นเว้าแต่ภาษาบาลีปรากฏว่าคนฟังเพิ่นนั่นน่ะเข้าใจเป็นภาษาของตนได้นะเฮาบ่ต้องงึดง่ออัศจรรย์ดอกว่าเอาคนเป็นพันคนเป็นหมื่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพิ่นจะได้เข้าสิได้ยินทั่วกันความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้านี่มันยิ่งกว่าหั้นเพิ่นเลยบอกว่าอะจินไตสิ่งที่บุคคลคิดก็คือพุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธเจ้านี่บุคคลคิดว่ามีประมาณเท่านี้หรือเท่านี้จะถึงความเป็นบาปฉะนั้นเป็นความพิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเว้าธรรมดานี่แหละแต่เทวดาผู้สิ่งสถิตอยู่วิมานเขาพุ่นหรืออยู่ครอบจักรวาลมันก็ได้ยินบ่แม่นแต่คนดำร้อยดำพันมาฟังอยู่หั่นได้อยู่ครอบจักรวาลพุ่นกันยังได้ยินเนาะอันนี้ก็ตอบให้ไปนี่เด้อว่ามันเป็นความพิเศษของพระพุทธเจ้าที่บุคคลใดเงี่ยงหูลงฟังบุคคลนั่นจะได้ยินธรรมะจะซอดเข้าไปสู่กระแสจิตเขาได้เนาะก็เป็นตาคิดคือเพิ่นเว้าได้เนาะเป็นอย่างคนเว้าธรรมดาพุ่นได้ยินเป็นร้อยเป็นพันคนพุ่นน่ะมันก็เป็นหน้าคิดคือเพิ่นว่าอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าบ่เป็นคนธรรมดาเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์ขน้อยขอถามแด่ทุกมื้อนี้บางวัดเพิ่นสั่นเข้าในภาชนะที่ใส่ถ้วยใส่อาหารมาเคนพระเป็นพาเข้าแล้วแล้วพระสันรวมกันในพาเข้าเดียวกันนับแต่สององค์ก็เป็นอาบัติสันอาหารเป็นมูคณะบ่ขน้อยแล้วจะอาบัติในข้อที่บ่สันในบาทอีกบ่พระขน้อยอันนี้ก็ได้อยากอธิบายเดี๋ยวนี้เด้ออันพวกเขาบ่เข้าใจคำว่าสันคณะเดี๋ยวนี้นะพวกเขาคิดตามที่เขาคิดเขาคิดว่าคณะนี่ต้องเป็นหมู่เด้คณะนี่นะต้องเป็น2 3 4 5องค์ขึ้นไปเอิ้นว่าคณะใดอันนี้เป็นความคิดเฮา
แต่คณะโพชนะสิกขาบทในปาจิตติมันบ่แม่นแบบนี้จือเด้อจือก่อนเขาหน่อยสิว่าเป็นตัวอะไรอย่างเนาะคณะโพชนะในสิกขาบทปาจิตตินะพระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงการไปรับอาหารพร้อมกันแต่สี่องค์ขึ้นไปจือได้ถ้าหากว่าโยมมานิมนต์พระแต่สี่องค์ขึ้นไปสันเข้าอยู่เฮือนเพิ่นโดยออกซื้ออาหารว่านิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์ครูบานิมนต์ญาครูไปสั่นข้าวเฮือนขน้อยไปสั่นแกงปลาเฮือนขน้อยไปสั่นลาบเป็ดเฮือนขน้อยบ่ไปสั่นข้าวเปียกไปสั่นเฟ้ออย่างต่างๆนี่ออกซื้ออาหารแบบนี้นะพระไปได้แต่สามองค์เกินสามองค์ไปนับตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปรับอาหารพร้อมกันเขานิมนต์นะอันนี้ต้องเขานิมนต์หากเขาระบุซื้ออาหารนี่นะพระไปรับตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปรับอาหารแล้วกลับมาเจ้าจะไปสั่นบนใดก็ตามสั่นผู้เดียวเจ้าก็เป็นคณะโภชนะอันนี้เอิ้นว่าคณะโภชนะเนาะบ่แม่นนั่งสั่นนํากันละเอิ้นว่าคณะโภชนะบ่แม่นต้องกําหนดก่อนเนาะเอาทวนขึ้นใหม่เด้อห้าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามานิมนต์พระว่าขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปสั่นข้าวเฮือนขน้อยไปสั่นปลาเฮือนขน้อยไปสั่นซีดเฮือนขน้อยไปสั่นข้าวนมสดขนมแห้งเฮือนขน้อยออกซื้ออาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีซีดมีปลาเป็นต้นอยู่ไปสั่นแกงปลาบ่ไปสั่นลาบเป็ดบ่ไปสั่นลาบงัวบ่ไปสั่นต้มไก่บ่สินะเพิ่นไปได้แต่สามองค์คันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปสั่นจะเป็นอาบัติคำว่าไปสั่นนี่คือไปรับอาหารพร้อมกันแล้วสันจะสันอยู่บนเดียวกันก็ตามไปสันไพสันลาวก็ตามนี่เป็นอาบัติปาจิตติเว้นไว้แต่ได้การกฐินเนาะอันสันเดินญาติโยมเวลาไปนิมนต์ครูบาอาจารย์นะพวกเขาก็บ่ต้องระบุซื้ออาหารดอกคันระบุซื้ออาหารมันสิมีโทษแก่ครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นบ่ฮู้ก็นิมนต์เลยว่านิมนต์ไปสันเช้านิมนต์ไปสันเพลบ่นิมนต์ไปครับทานบ่เป็นนี่ละกระจกนี่มันไปสั่นเข้าก็หน่อยบ่ได้ออกซื้ออาหารออกซื้อข้าวบ่ได้อันนี้มันไปสั่นปลาเป็นต้นก็บ่ได้ญาติโยมสําคัญเด้เพราะฉะนั้นบ่แม่นว่าวินัยพระโยมบ่ต้องฮู้ก็ได้ดอกอาจจะบ่แม่นเนาะคันโยมบ่ฮู้เลยโยมก็เป็นเหตุให้พระต้องอาบัติได้คือกันคันโยมฮู้โยมก็เว้าเลี่ยงบัดนี้นิมนต์ไปสั่นเศร้านิมนต์ไปสั่นเพลนิมนต์ไปรับบิณฑบาตแบบนี้ไปเนาะจังค่อยที่ได้จังค่อยสิบ่มีโทษเด้อและถามต่อไปว่าวันนี้เพิ่นถามว่าหากครูบาอาจารย์มานั่งสั่นเป็นพานํากันเฮาก็จะนึกออกเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นจะเอาพาเข้านะมาแล้วก็อันนี้ก็ใส่แกงอันนี้ใส่อ้ออันนี้ใส่ป่นอันนี้ใส่ผักอันนี้ใส่หมากไม้อันนี้ใส่ตำบักหุ่งเป็นถ้วยแล้วก็ยองถึงพามาถามว่าฉันในพานำกันเนี่ยเป็นอาบัติบ่อาจารย์ตอบว่ายังบ่เป็นอาบัติแต่จะเป็นอาบัติก็ต่อเมื่อว่าใส่ภาชนะเดียวกันสมมุติว่าแกงกับแกงถ้วยเดียวกันนั่นแหละเจ้าตักข่อยตักอยู่แจ้วกับแจ้วถ้วยเดียวกันนั่นแหละเจ้าจ้ำข่อยจ้ำอยู่ป่นกับถ้วยเดียวกันนั่นแหละเจ้าจ้ำข่อยจ้ำอยู่แบบนี้เป็นอาบัติทุกกฎบ่เอิ้นว่าคณะโภชนะบ่เนี่ยบ่เอิ้นว่าการสั่นเป็นคณะได้เอิ้นว่าการสั่นในภาชนะเดียวกันถามว่าพระนี่นะบ่สั่นในบาตรเป็นอาบัติบ่ตอบว่าบ่เป็นอาบัติเนาะสั่นใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้แต่สำหรับองค์ที่เพิ่นถือธุดงค์คัดเก่ากิเลสเพิ่นก็จะเอาแต่บาตรอีหยังเพิ่นเอาใส่บาตรอันยังเพิ่นเอาใส่บาตรเท่านั้นแหละอันนี้ทุดงบ่แม่นวินัยเด้อพอใจเนาะครูบาไก่แก้วเนาะนั่นแสดงให้ฮู้ว่าสั่นในพาคันถ้วยไผถ้วยลาวก็ยังบ่เป็นอาบัติอยู่แต่สั่นบ่อนใดก็ตามคันสั่นในจานเดียวกันสั่นในถ้วยเดียวกันเป็นอาบัติทุกกฎบ่ฮู้ว่าฟังคันน้อยทันบ่ครูบาไก่แก้วคันฟังบ่ทันก็ถามมาใหม่เนาะแต่คันน้อยก็พยายามเว้าซะ
ข้างในนี่เบ้าไว้จังหน่อยนึงแล้วมันมักติดมันก็เป็นภูมิแพ้แต่คันเบ้าไปโดนแล้วมันตันตันดังเนาะ น่าจะพอเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะสรุปว่าสันในพาเป็นอาบัติบ่นี่ขน้อยสันในพายังบ่เป็นอาบัติแต่สันในพาชนะเดียวกันสันเอาถ้วยอันเดียวกันเอาบ่วงอันเดียวกันตักสันจังเสียจังคอยเป็นอาบัติโอ้คุณบอกว่าเข้าใจแล้วขน้อยอาสาธุเด้อต่อไปเนาะกราบนมัสการอาจารย์ขน้อยอยากให้อาจารย์เว้าเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาทำวิปัสสนาตั้งแต่ต้นจนจบมีอย่างแน่สาธุพิจารณาธรรมวิปัสสนาพิจารณาธรรมวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าอย่างวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งเห็นแจ้งอย่างล่ะเห็นแจ้งขันห้าตามความเป็นจริงเห็นแจ้งขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี่นะตามความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของขันห้าขึ้นอย่างล่ะคือเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับระหว่างเกิดกับแตกดับก็คือตั้งอยู่เว้าให้อันนั้นไปก็นั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเหตุจึงมีผลอันนี้เป็นลักษณะของขันธ์5ทั้งหมดรูปก็ตามเวทนาก็ตามสัญญาก็ตามสังขารก็ตามวิญญาณก็ตามเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาก็เลยต้องมาตามรูปแบบนี้มาตามรูปตามความเป็นจริงถึงแม้พระพุทธเจ้าจะบอกว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆก็ตามหรือแบ่งอนุปัสสนาข้อหนึ่งๆให้เป็นหลายแบบปันใดก็ตามแต่สาระของการเจริญวิปัสสนาก็คือให้เห็นโดยความบ่เป็นเฮาบ่เป็นของเฮาคันยังเห็นว่าเป็นเฮายังเห็นว่าเป็นของเฮาอยู่กะยังบ่ซื้อว่าวิปัสสนาเถื่อเนาะเพราะว่าเจ้ายังเห็นว่าเป็นตนเป็นตนอยู่ยังเส้นว่าไปปฏิบัติธรรมเฮายังอยู่กะฮู้ว่าเฮายังอยู่เฮานั่งอยู่กะฮู้ว่าเฮานั่งอยู่เหมือนบ่เพิ่นมักสอนกันเฮายืนอยู่กะฮู้ว่าเฮายืนอยู่ถามว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นบ่คันยังเห็นว่าเฮาว่าเฮาอยู่หั่นนะวิปัสสนามันเกิดขึ้นบ่ได้วิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญามันมาฮู้แจ้งตามความเป็นจริงจึงเอิ้นว่าวิปัสสนาหากเจ้ายังเห็นว่าข่อยย่างข่อยย่างอยู่ข่อยนั่งข่อยนั่งอยู่นี่นะไอ้ความว่าข่อยนะมันคืออัตตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิวิปัสสนาจึงต้องพยายามเห็นว่ามันบ่เป็นข่อยอันนี้นะมันเป็นเพียงรูปมันเป็นเพียงนามคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็แตกดับไปมันบ่แม่นข่อยบ่แม่นของข่อยอาตมาเลยมักเว้าเวลาไปเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นหมวดกายานุปัสสนาเป็นต้นเพิ่นต้องตั้งคำถามขึ้นแบบนี้ให้ได้ตั้งคำถามไปได้ล่ะโกคัจฉติจือเด้อกัสสะคมนะกิงกรณาคัจฉติโกคัจฉติกัสสะคมนังกิงกรณาคัจฉติเวลาเฮากำลังเดินจงกรมหรือเฮาเฮ็ดอีหยังอยู่ก็ตามนะต้องตั้งคำถามขึ้นมาให้ได้ว่าโกคัจฉติแม่นผู้ใดไปอยู่แม่นผู้ใดยังกัสสะคมนังการยังเป็นของภัยกิงกรณาคัจฉติยังเพราะเหตุอีหยังเป็นผู้ใดยังเอ้าฟังไม่ออกว่าไม่ออกผู้ถามนี่เวลาไปย่างจงกรมเป็นผู้ใดยังเฮาก็จะบอกว่าเฮาย่างเฮาย่างเฮาย่างความจริงแม่นเฮาย่างบ่บ่แม่นมันบ่มีเฮาวิปัสสนาเกิดขึ้นมันต้องบ่มีเฮาเอาแล้วแม่นหยังย่างล่ะอาจารย์การย่างเป็นของไผ
กัสสะกัมมานังการยางบ่แม่นของไผการยางเป็นอาการของรูปขาเฮานี่นั้นเป็นรูปประธรรมแม่นบ่ขาเฮาก้าวไปนี่เป็นรูปประธรรมแสดงว่ารูปเคลื่อนไหวเป็นอย่างรูปจึงเคลื่อนไหวแล้วบ่เนี่ยจิงกัลนาคัจฉติเป็นอย่างรูปจึงเคลื่อนไหวเพราะจิตมันคิดจะไปจิตมันคิดจะไปมันก็เลยสั่งให้รูปเคลื่อนไหวไปนั่นก็แสดงว่าจิตนี่เป็นนามมีทั้งรูปทั้งเวทนาขออภัยมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใจเขาคิดนี่นะการก้าวไปเป็นรูปแสดงว่าขันห้าขันห้านี่นะรูปเป็นตัวเคลื่อนไหวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะเป็นตัวบังคับจิตที่คิดจะไปเกิดขึ้นนะมันก็สร้างบังคับให้ขานี่ก้าวไปขาเป็นรูปใจเป็นนามขันห้ามันก็เลยเกิดขึ้นขันหนึ่งคือรูปขันนี่อาศัยขันสี่เป็นไปเพราะว่าใจคิดอยากจะไปเลยเป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวกายโอ้นี่เองมันบ่แม่นเฮาเด้เนี่ยมันเป็นเพียงอาการของขันห้าขันห้าเกิดขึ้นก้าวไปปุ๊บหยุดเลยยังหยุดแล้วมันดับไปแล้วอาการก้าวนะใจที่คิดจะไปมันก็หยุดแตกดับไปแล้วนี่มันดับแล้วนี่ขันห้านี่นะอยู่ใส่เฮานี่ไปซอกหาบ่ดูบ่มีเฮาเลยเป็นเพียงอาการของนามและรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแบบนี้แหละเอิ้นว่าเจริญวิปัสสนาจะอยู่แบบใดเฮ็ดอีหยังอยู่ก็ตามเจ้าจะนั่งสมาธิจนได้ฌานหรือบ่ได้ฌานก็ตามตอนใดที่เจ้ารู้แบบนี้เอิ้นว่าเจ้าเจริญวิปัสสนาได้เมื่อเจริญวิปัสสนาได้ดุเข้าดุเข้าบ่เนี่ยนั่งละไผนั่งละนั่งเนี่ยบ่มีไผนั่งแต่ว่านั่งย่อนหยังจิตมันคิดจะนั่งมันเลยมีการนั่งการนั่งมันเป็นอย่างอาการนั่งนะเป็นอาการของรูปมันเคลื่อนตัวลงไปรูปแม่นเฮาบ่บ่แม่นเป็นอย่างรูปจึงเคลื่อนตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เฮาเอิ้นว่าใจนี่นะเป็นตัวสั่งอ๋อแสดงว่ารูปเนี่ยมันอาศัยใจนี่เกิดขึ้นอาศัยนามนี่นะมันเป็นไปแบบนั้นมีเหตุมันจึงมีผลแบบนี้อยู่ใส่เฮานี่นะความคิดนี่บ่เฮาหรือทางกายนี่มันบ่เฮาบ่แม่นเฮาจักอย่างเลยเป็นเพียงนามและรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่มันไถถอนความเป็นเฮาบ่ล่ะการเจริญวิปัสสนาจึงไถถอนความเป็นเฮาออกมาคันไปเจริญวิปัสสนายังมีความเป็นเฮาอยู่มันมีอัตตาตัวตนอยู่เนี่ยเอิ้นว่าวิปัสสนาบ่เจริญเนาะคันท่านการเจริญวิปัสสนาก็คือตามรู้ว่าบ่มีอีหยังเป็นเฮามันจะเกิดขึ้นแนวใดอันบ่มีอีหยังเป็นเฮาเนี่ยมันต้องอาศัยอนิจจสัญญาต้องเห็นว่ามันบ่เที่ยงก่อนมันบ่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเมื่อกี้ก็ดับไปพร้อมกับการเว้าหันแล้วมีเสียงมาใหม่อีกแล้วดับอีกแล้วได้เสียงนี้ใหม่นี่ก็ได้เดี๋ยวก็เสียงใหม่ขึ้นอีกแล้วการยกไม้ยกมือนี่ก็ดับไปแล้วเดี๋ยวก็มีการยกขึ้นอีกเดี๋ยวก็ดับอีกแล้วอ้าวมันบ่หยุดเกิดบ่หยุดดับเลยได้นี่ขันห้านี่นะแม่นวะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโอ้เฮาสำคัญว่าตัวนี้เป็นเฮาเฮาจึงทุกข์อยู่เนี่ยพระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่นะเพิ่นเห็นโดยความบ่เป็นเฮาบ่เป็นของเฮาแล้วเพิ่นก็เลยละกิเลสได้บ่โกรธบ่โลภบ่หลงถึกทุกถึกตีถึกด่าถึกว่าถึกคมถึกเหงอยู่เพิ่นก็เซยย้อนหยังล่ะย้อนว่าเพิ่นสามารถเฮ็ดปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นปฏิปตอกันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเป็นปัจจัยให้มรรคปัญญาเกิดขึ้นมาฮู้แจ้งพระนิพพานกิเลสก็ดับเมื่อกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมันหายหมดนี่เห็นว่าเป็นตัวตนนั้นหายหมดทุกข์ก็บ่มีหิวนี่ผู้ใดหิวเฮาก็บอกว่าเฮาหิวเฮาก็เลยทุกข์แม่นบ่กระหายนี่ผู้ใดกระหายเฮาก็หายเจ็บปวดนี่ผู้ใดเจ็บปวดเฮาเจ็บปวดเขาด่าเมื่อกี้เขาด่าไปด่าเฮาเขาให้เมื่อกี้
ให้ไปให้เฮามันก็เลยเป็นอันว่าทุกมันเกิดขึ้นอยู่นะกับไอ้คำว่าเฮานี่ไอ้ความคิดว่าเฮานี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่นะหากจะเว้าก็เว้าได้ว่าเป็นไปเพื่อให้ถอนความเป็นตัวตนนี้เพิ่นจะแสดงธรรมไว้จักหมวดก็ตามในพระไตรปิฎกเนี่ยประโยชน์สุดท้ายของคำสอนในศาสนานี่ก็คือถอนความเป็นตัวเป็นตนนี่บางเธอต้องรอดเลยบางคนนี่ต้องเอาทานไปรอทานเจ้าให้ทานแล้วจะมีอานิสงส์แบบนี้แบบนั้นเจ้าได้เสวยสุขแบบนี้แบบนั้นเป็นเพียงตัวรอตัวหนึ่งซื่อๆรอไปได้หรอรอให้เจ้ามีศรัทธาขึ้นมาเมื่อมีศรัทธาแล้วเจ้าเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้แล้วเจ้าจะเงี่ยงหูลงฟังเจ้าจะฟังธรรมด้วยความเคารพเจ้าจะทรงจำธรรมเอาไว้ได้เจ้าจะนำธรรมะไปพิจารณาธรรมนั่นก็จะทนต่อการพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งในอรรถในธรรมแล้วฉันทะวิริยะเกิดขึ้นเป็นไปสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นถอนความเป็นตัวเป็นตนนี่ประโยชน์ของศาสนาเนาะหากเขาไปเห็นอย่างอื่นแสดงว่าศาสนานี่นะศาสนาอันสูงสุดคันเขาไปเห็นอย่างอื่นนี่เขายังไม่ได้ศาสนาอันสูงสุดเลยเพราะศาสนาอันสูงสุดก็คือนิพพานเห็นบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ศาสนานี่อุปมาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลาภสักการะคําสรรเสริญเยินยอจากผู้คนที่สรรเสริญครูบาอาจารย์อู้อาจารย์องค์นั้นเป็นเจ้าแข้งอาจารย์องค์นั้นเป็นเจ้าเมืองอาจารย์องค์นั้นเป็นประธานนี่ประธานนั่นอาจารย์องค์นั้นมีบริวารหลายเอาลาภสักการะเข้าไปหาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นไอ้ลาภสักการะละคำสรรเสริญทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับกิ่งก้านใบของศาสนานี่บ่เป็นสาระของศาสนาเลยเพิ่นว่าเนาะผู้ใดรักษาศีลได้ศีลเป็นเหมือนกับสเก็ตของศาสนานี่ของต้นไม้ใหญ่ฮะสเก็ตของต้นไม้ใหญ่ซั่นใดศีลคันรักษาแต่ศีลซื่อๆก็เหมือนกับได้แต่สเก็ตมันบ่คันเข้าฮอดหนังซับบ่คันเข้าฮอดเปลือกซับการที่บุคคลทั้งศาสินแล้วไปเจริญสมาธิจนได้ฌานนิ่งเป็นแค่เปลือกเป็นแค่เปลือกของศาสนานี้เปลือกต้นไม้ใหญ่สันใดบุคคลผู้เจริญสมาธิได้ก็เหมือนกับได้เปลือกของศาสนากลับไปเฮ็ดอีหยังบ่ได้แก่นมันเนาะบางบุคคลไปนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเจริญอภิญญาได้เหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับปีดของไม้ภาษาไทยเขาใช้คำว่ากะพี่เหมือนกับกะพี่ของไม้ภาษาลาวปีดมันปีดมันเข้าจากเปลือกไปหน่อยนึงยังบ่คันแม่นแก่นของศาสนาแท้การเจริญฌานอภิญญาได้หูทิพย์ตาทิพย์นี่เหมือนกับกับพี่ที่มันจะซื้อเหมือนกับหมอกเนาะภาษาบ้านเฮาน่ะปีดหรือหมอกไหม้ซื่อยังบ่คันแม่นแก่นมันแต่บุคคลใดก็ตามรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นเป็นบาทแล้วเจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นบรรลุพระนิพพานนั่นแหละซื้อว่าแก่นของศาสนานี้บรรลุวิโมกข์ความหลุดพ้นอันนี้แก่นของศาสนานี้เพิ่นว่าเห็นบ่จื้อเด้อเอาทวนใหม่เนาะลาภสักการะคำสรรเสริญเป็นเพียงกิ่งก้านใบของศาสนานี้บ่แม่นสาระอีหยังของศาสนานี้เลยเนาะพระพุทธเจ้าเลยบ่สอนให้ไปแสวงหาลาภสักการะคำสรรเสริญบ่ให้แสวงหาเลยแต่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันได้บ่มันเป็นผลของมันมันเป็นผลของการปฏิบัติเนาะอันสั้นเด้อลาภสักการะคำสรรเสริญเหมือนกับกิ่งก้านใบของศาสนานี้ศีลเหมือนกับสะเก็ดเปลือกที่มันหนาเอาแล้วมันแตกสะเก็ดออกมาสมาธิได้ฌานนี่นะเป็นเหมือนกับเปลือกของศาสนานี้เจริญอภิญญาจนเหาะเหินเดินอากาศมีหูทิพตาทิพได้ระลึกชาติหนหลังได้เหมือนกับหมอกไหม้
เหมือนกับกับพี่เหมือนกับปีดไม่แต่หากได้อภิได้บรรลุถึงพระนิพพานน่าเอิ้นว่าได้แก่นของศาสนาแต่ว่าแก่นของศาสนามันต้องมีมอกมันต้องมีกระพี้นี้ไปหุ้มไว้ได้มันจึงเป็นแก่นที่งดงามและกระพี้นี้มันก็ต้องมีเปลือกหุ้มเอาไว้ได้มันจึงรอดได้เปลือกนี้นะมันก็ต้องอาศัยสะเก็ดนี่นะดูดน้ําซอยมันได้หรือป้องกันลมแดดซอยมันมันจึงอยู่ได้เลยเออเนาะแต่คันบ่มีลาภสักการะเลยนี่แหละบ่มีข้าวกินบ่มีผ้านุ่งบ่มีนั่นเลยก็บ่ได้เลยอันสั้นมันก็ต้องอาศัยใบไปส่งเคราะห์แสงแดดเป็นวะอาศัยใบมันไปส่งเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงแดดมันก็เลยอาศัยกันสิ่งเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้าบ่สอนให้แสวงหาลาภสักการะมาสังเกตเบื้องปัจจุบันเนาะครูบาอาจารย์โดยส่วนหลายเลยแหละแม้แต่เฮาเองนี่อาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้ซอกหาแต่ลาภสักการะคำสรรเสริญบางคนเฮงไปก็หันตัวยั่วญาติโยมให้ไปบูชานี่ให้ไปบวงสรวงนั่นให้เสียเคราะห์นี่สะเดาะเคราะห์นั่นอยู่บ่เศร้าเออบางเทื่อก็เห็นสันเพื่อนยังล่ะเพื่อนเขามาเริ่มใส่ศรัทธาเขาจะนําเครื่องสักการะบูชามาเนี่ยเห็นบ่มันก็เลยพากันออกไปนอกทางอาตมายังเจอคำเว้าของท่านยะธารใหญ่สาลีกันตะสีโลเพิ่นอดีตประธานอปสศูนย์กลางเพิ่นบอกว่าเป็นพระกยาเป็นพระผีหลอกเด้อเป็นแม่ออกก็จะเป็นแม่ออกวันศีลเด้อเพิ่นว่าพระผีหลอกนี่เป็นได้พระผีหลอกนี่นะหลอกออกตนญาติโยมทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนยังล่ะสอนศีลสมาธิปัญญาสอนโยมกับทานศีลภาวนาแต่จากเพิ่นพาไปไสพาไปเสียเคาะสะเดาะน้ำพุ่นพาไปบูชาพญานาคบวงสรวงเทวดาพุ่นพาไปเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นพุ่นยะธารสาลีเลยบอกว่าอันนี้เอิ้นว่าพระผีหลอกเสียเคาะสะเดาะน้ำเสกตะกุดเขกกาบานบอกหวยใบเบอร์นะเบิ่งพื้นที่เบิ่งลายมือลายมือนี่แหละยะธารสาลีบอกว่าพระผีหลอกเออพระผีหลอกดูนี่เด้อไม่ออกวันศีลเป็นยังไงไม่ออกวันศีลเข้าวัดเต็มมือกรรมบ่สนจะไปฟังธรรมบ่สนจะไปสมาทานศีลบ่สนว่าจะไปประพฤติปฏิบัติอย่างเลยวันศีลเฝ้าไปเฝ้ามาแล้วก็กลับนะซูมือนี่ก็คือไปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแล้วก็กลับเท่านั้นแหละบางเทื่อก็ไปเฮ็ดคอนเทนต์เป็นป่ะเมื่อเท่านี้เพิ่นว่าญาติทานสาลีเพิ่นเลยบอกไปแบบนี้เป็นพระก็จะสู้เป็นพระผีหลอกท้อเป็นไม่ออกก็จะไปเป็นไม่ออกวันศีลจะเข้าวัดแต่วันศีลวันอื่นก็ให้เข้าแด้ให้เข้าไปฟังธรรมไปสมาทานศีลไปประพฤติธรรมเนาะพระคือการอย่าพาเขาไปเสียเคราะห์สะเดาะน้ำไรมันจะมีแต่บอกเลขใบเบอร์ไรมันจะสูดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเฮ็ดตะกุดเจกตะโทนอยู่หันหลายเนาะให้สอนข้าเจ้าศีลสมาธิปัญญาแด่เขาจึงสิดับทุกข์ใจข้าเจ้าได้เนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยบ่แม่นอาจารย์เว้าเองได้ยะธารใหญ่สาลีเพิ่นได้เพิ่นเว้าไว้ก็เลยชื่อคำเว้าเพิ่นไว้อ่ะอันนี้ต่อไปนี้เด้อเจริญวิปัสสนาก็คือแบบนี้แหละเนาะไม่ออกพงมันบอกมาไม่ออกพงหลวงราชเนาะนิมนต์อาจารย์เดินสายกลางสายกลางนี่คือยังไงฮู้บ่สายกลางสายกลางก็คือประพฤติตามพระพุทธเจ้าเทศไว้เนาะทุกมื้อนี้เฮาบางคนบางท่านนี่เพิ่นเข้าใจคําว่าสายกลางนี่ผิดนะเพิ่นเข้าใจว่าไปประพฤติศีลปฏิบัติธรรมหลายแล้วว่าเคร่งโพดมันบ่แม่นไอ้ประพฤติศีลปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยเอิ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางบ่แม่นโอ้ยอย่าไปถือวินัยเคร่งหลายเถาะเคร่งหลายมันบ่ถูกดอกน้องต้องสายกลางอันนั้นเจ้าเว้าเองเจ้าคิดเองสายกลางของพระพุทธเจ้าก็คือทุกสิกขาบทนี่นะ
ตัดเพื่อให้เป็นองค์ของศีลขันธ์อันจะเป็นองค์ประกอบของมรรคเด้อเนาะเอาพอดีพนันพอดีก็หมายถึงว่าเฮ็ดตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้เอิ้นว่าพอดีคันนอกกรอบนั่นเอิ้นว่าบ่เป็นกลางและออกนอกกรอบพระพุทธเจ้าวางกรอบเอาไว้นี่คือกลางวางกรอบเอาไว้นี่ศีลสมาธิปัญญาคันออกนอกกรอบไปก็คือมันบ่แม่นสายกลางย้อนยานแดเข่งตึงเกินไปแดบางคนก็อดข้าวอดน้ำ3-4 มื้อ4-5 มื้อเอออันนี้นี่ก็บ่แม่นกลางมันทรมานตัวเองแม่นบ่ล่ะบางคนก็ไปเฮ็ดโดยประการให้ตัวเองทรมานโดยคิดว่าการกระทําแบบนั้นจะเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์เอิ้นว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคะแม่นบ่ประพฤติตนให้ลำบากอันนั้นน่ะเห็นบ่อยู่ในประเทศอินเดียเขาเจ้าบางคนก็นั่งขัดสมาธิจนจ้อยพร้อมโซบางคนก็เอามือกำเข้าเล็บมือจนสอดบางคนก็เอาไฟมาย่างตัวเองแบบนี้เอิ้นว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคบางคันมาบางคนนี่ก็โอ้ยบำรุงบำเรอกามอยู่บ้านอยู่เฮือนผุนเอากามมาสนองตนเองอันแบบนั้นก็เอิ้นว่าประกอบความสุขในกามสุขันธิกานุโยคอันนั้นก็ได้อาตมาเลยอยากให้เฮาเข้าใจนํากันว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่นะมันบ่ได้แม่นว่าอย่าไปถือธรรมวินัยเคร่งบ่แม่นจังซั่นการที่เฮายึดถือธรรมะคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างแล้วประพฤติตามนั่นแหละเอิ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเด้อให้เข้าใจไหมเด้อไอ้มัชฌิมาปฏิปทานี่เด้อหลายคนละมักไปเว้าให้ครูบาอาจารย์โอ้ยเคร่งโพดองค์นั้นน่ะเคร่งโพดไอ้คำว่าเคร่งโพดของเพิ่นน่ะคือบ่ได้เคร่งในสําหรับพระพุทธเจ้าเว้าฮะเฮาคิดเองว่ามันเคร่งคำล่าไอคำประสงค์ขน้อยนั่งสมาธิแล้วจิตสงบกายสงบมีสติสัมปชัญญะหลายขึ้นเกิดปีติขน้อยฝึกปฏิบัติมาได้หลายปีแล้วแต่ยังบ่ก้าวหน้าเฮาควรปฏิบัติแนวใดต่อขน้อยหรือพิจารณาข้อใดอันนี้เฮาบ่ฮู้นำเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นประพฤติปฏิบัติธรรมข้อใดอันว่านั่งสมาธิเพิ่นใช้อีหยังใช้กรรมฐานหมวดใดเพราะกรรมฐานในการเจริญสมาธิมีหลายแบบเด้38อย่างหรือ40 อย่างพุ่นน่ะอุบายในการเจริญจิตใจให้สงบอ่ะนะฉะนั้นเนาะก็ต้องได้รู้เพิ่นว่าปฏิบัติธรรมแบบใดเจริญสมาธิหมวดใดกำหนดแนวใดเมื่อกำหนดไปแล้วสภาพธรรมใดเกิดขึ้นก็ต้องได้เข้าใจไปนั่นก่อนเนาะคันเว้ามาซ้ำนี่ก็ บ่ฮู้นำเทื่อว่าเจริญกรรมฐานบ่ใดแต่ก็พอเดาได้เนาะว่าเวลาเพิ่นเฮ็ดสมาธิแล้วกายมันสงบสติสัมปชัญญะหลายขึ้นความจริงแล้วนั่นน่ะสมาธิทุกอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นสมาธิที่เป็นอุปจาระก็ตามสมาธิที่เป็นอัปปนาก็ตามประโยชน์ของมันคืออย่างประโยชน์ของมันก็คือยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เฮ็ดให้เฮานี่น่ะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบ่แม่นของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันบ่แม่นสิ่งที่น่าปรารถนาคันซั่นถ้าสงบนิ่งไปแบบนี้แล้วนะเกิดปลื้มปิติยินดีมีความสุขเกิดขึ้นแล้วสมาธิตั้งมั่นแบบนี้แล้วให้มาใส่ใจสิ่งทั้งหมดคือขันธ์5ทั้งหมดนั่นแหละว่ามันบ่เที่ยงแม้แต่สมาธิจิตของเฮามันก็บ่เที่ยงแม้แต่ปีติมันก็บ่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเป็นธรรมดาแบบนั้นให้เห็นขันธ์5ด้วยความบ่เที่ยงเนาะแต่ว่ากรรมฐานหมดใดเฮาก็ต้องไปเบิ่งว่าสติมันเป็นหยังสติหั่นน่ะสติที่ไประลึกถึงกรรมฐานหมวดนั้นๆน่ะสติก็เป็นนามธรรมเห็นบ่ปัญญานี่ปัญญาก็เป็นนามธรรมเวทนานี่เวทนาก็เป็นนามธรรมสัญญานี่สัญญาก็เป็นนามธรรมวิญญาณนี่วิญญาณก็เป็นนามธรรมมันไปกําหนดหยังล่ะนะอ๋อมันไปกําหนดรูปก็รูปก็เป็นรูปธรรม
มันตั้งอยู่ไซพวกนี้มันตั้งอยู่มหาทิยาวัตถุมหาทิยาวัตถุกับบินหูประธรรมทางหูทางน้ำนี่นะมันบ่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปเป็นธรรมดาของมันแบบนั้นคันเราอยากจะก้าวหน้าต้องถามว่าอยากก้าวหน้าแบบใดอยากก้าวหน้าแบบสมาธิหรือว่าอยากก้าวหน้าแบบวิปัสสนาคันอยากก้าวหน้าแบบวิปัสสนาเจ้าก็ออกมาพิจารณาวิปัสสนาคันอยากก้าวหน้าในสมาธิเจ้าก็ต้องเบิ่งกรรมฐานของเจ้าหมวดใดเนาะก็ต้องเบิ่งเป็นอันตืมเนาะมีท่านอาจารย์มนตรีนี่เพิ่นเป็นผู้แนะนำกรรมฐานอยู่เด้เนาะผู้ใดอยากนั้นก็สามารถติดต่อเพิ่นได้เลยนะธนกโรภิกขุสวัสดีครับพระอาจารย์ขอโอกาสถามธรรมวินัยครับมีความสงสัยการออกเสียงตามฐานกรณ์ของพระอาจารย์ผู้ตรัสอิสรณคุณในเมื่อตอนบวชเณรถามว่าเมื่อบวชพระแล้วไปทำทันหีกรรมมาแล้วจะสามารถขจัดความสงสัยในเรื่องตอนรับตรัสอิสรณคุณครั้งนั้นได้หรือไม่ครับนะครับโอ้เป็นคำถามดีเนาะเพราะว่าไอ้จั่วนี้สำคัญเลยเนาะไอ้จั่วนี่จั่วจะเป็นจั่วย้อนรับไตรสรณคมถูกไหมไตรสรณคมนี่นะคันจั่วเว้าถูกผู้จะบวชจั่วเว้าถูกอาจารย์ผู้ให้ไตรสรณคมเว้าบ่ถูกบ่สำเร็จเป็นจั่วอาจารย์ผู้ให้ไตรสรณคมเว้าถูกผู้จะบวชเป็นจั่วออกเสียงบ่ถูกบ่สำเร็จเป็นจั่วเลยเอาผ้าไปนุ่งก็ตามบ่สำเร็จเป็นจั่วเวลาออกเสียงต้องออกเสียงภาษาบาลีให้ถูกอักขระฐานก่อนอธิบายฟังนิดนึงเด้อพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิบุตังสระนังคัจฉามิอย่างที่เป็นต้นเนาะพุทธังสระนังคัจฉามิบ่สำเร็จเป็นจั่วอาจารย์สำคัญได้ตรงนี้เนาะสำคัญหลายเราก็เลยต้องเห็นภาษาบาลีอย่างน้อยๆนี่นะต้องเห็นภาษาบาลีในการสวดสมมุติพระพระก็ต้องสวดในชื่อเลยสุนาตุเมบันเตสังโฆอายังนาโคติสัสสะอุปสัมปดาเปกโคปริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิต้องออกเสียงให้ถูกพร้อมการสวดนะทีนี้อักขระในภาษาบาลีมันมีทั้งสี่สิบเอ็ดตัวพุ่นนะอักขระภาษาลาวนี่มันน้อยตัวเดียวเนาะมันมีแต่26-27ตัวอยู่นะออกเสียงก็เลยบ่ค่อยตรงกับภาษาบาลีก็เลยจำเป็นต้องเห็นภาษาบาลีเพื่อที่จะมาว่าให้ถูกพุทธนี่ออกหิมศพทางแค้วทางเนี่ยทางขึ้นดังพร้อมทางสะออกแค้วสะเนี่ยสะระลิ้นจุเฮือกระเนี่ยระนางไอ้นางตัวนี้เนี่ยบ่แม่นนางนอนกนะนางนอนเนนต้องนางลิ้นไปจุเฮือกอีกลิ้นจุเฮือกเสียงขึ้นดังนางคัดอยู่คอคัดเนี่ยฉาลิ้นจุเพดานปากและทอดออกมาฉามิหิมศพบุตตังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิต้องออกให้ถูกอาจารย์ผู้ให้สรณคมก็ต้องเว้าถูกผู้ที่จะมาบวชเป็นสามเณรก็ต้องเว้าถือพร้อมจังคอยสำเร็จเป็นจั่วคันทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเว้าบ่ถือบ่สำเร็จเป็นจั่วอาจารย์นุ่งผ้าไปแล้วเป็นอย่างไรอาจารย์ได้แค่เพศแต่บ่สำเร็จเป็นจั่วอยากจะได้ตัวนี้เนาะฉันอยู่วัดปานาคามเวลาผู้ใดจะมาบวชเนี่ยต้องให้เขาอยู่เป็นข่าวซะก่อน2-3 เดือนให้เขาฝึกศีล8ให้ดีก่อนฝึกอดข้าวก่อนกินข้าวคาบเดียวได้อยู่วัดนาคามนี่นะสั่นข้าวคาบเดียวตอน11 โมงเนี่ยบ่ให้สูบยาบ่ให้มีเงินบ่ให้ใช้โทรศัพท์มีเวียมีงานจงค่อยไปยืมนำเจ้าหน้าที่มาใช้โทรแล้วก็ส่ง
ผู้ใดบ่ลุกขึ้นมาไหว้พระตอนเช้าบ่ได้สันเข้าอยู่พี่นะเออต้องมาฝึกก่อนฝึกอย่างน้อยก็ไวสุดก็คือประมาณเดือนหนึ่งอะคันว่าโอ้คนผู้นี้นี่ฮู้ความดีเฮ็ดข้อวัดได้ดีมีความเคารพต่อผู้บาอาจารย์สามารถออกเสียงอักขระฐานกรได้ถูกต้องจึงค่อยให้บวชคันออกเสียงอักขระฐานกรบ่ถูกต้องกันยังบ่ให้บวชเว้นไว้แต่ว่าเขาเจ้ามีเวลาน้อยลาเวียกมา7 มื้อลาเวียกมา9 มื้อหรืออันนี้ก็นโยบายพิเศษแต่ก็ต้องฝึกออกเสียงบุตถังสรณังคัจฉามิเป็นต้นนี้ให้ถูกเพื่อยังล่ะแล้วเพื่อให้สําเร็จเป็นจั่วที่สมบูรณ์คันบ่สําเร็จก็บ่เป็นจั่วได้ทีนี้ท่านอาจารย์เพิ่นก็เลยถามบ่ฮู้ว่าเพิ่นฟังภาษาลาวฮู้เรื่องบ่เพิ่นถามเป็นภาษาไทยอันนี้ขอตอบเป็นภาษาไทยให้เพิ่นเด้อเพิ่นถามมาว่ามีความสงสัยว่าการออกเสียงตามฐานกรพระอาจารย์ผู้ให้ไตรสรณคมเมื่อตอนบวชเณรถามว่าเมื่อบวชเป็นพระแล้วไปทำทันทีกรรมมาแล้วจะสามารถขจัดความสงสัยในเรื่องการรับไตรสรณคมครั้งนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ขอตอบแบบนี้นะครับเรื่องของสมบัติ5ประการของความเป็นพระสมบัติ5ประการของความเป็นพระเนี่ย1วัตถุสมบัติ2ยัตติ3อนุสาวนา3อาศีสีมา5บริษัทเรื่องของยัตติอนุสาวนานะครับสีมาแล้วก็บริษัทเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราแล้วใช่ไหมตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือเป็นผู้มีอายุ20 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์จนถึงวันอุปสมบท20 ปีบริบูรณ์ไม่เป็นปาราชิกมาก่อนไม่ได้เป็นกระเทยไม่ได้รักเพศไม่ได้ปลอมบวชหรือรักเพศรักสังวาสอะไรไม่ใช่เข้ารีดเดรัจฉีไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ไม่ได้ทำโลหิตุบาทไม่ได้แบ่งแยกสงฆ์เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นอาภัพบุคคลอื่นด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในอาภัพบุคคลเหล่านั้นการสวดกรรมวาจาอุปสมบทมันก็เป็นการอุปสมบทครับผมมันก็เป็นการอุปสมบทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูไอ้ตัวที่เป็นองค์ประกอบของวัตถุสมบัติของการบวชเป็นพระหากวัตถุสมบัติพูดเรื่องของการรับไตรสรณคมไม่ขึ้นมาด้วยเราค่อยเอาไปว่ามาเราก็ต้องไปดูการเทียบเคียงถ้าหากว่าใครเคยได้ศึกษาวินัยมาบ้างก็จะรู้เลยว่าคนใบ้บวชขึ้นบวชเป็นอะไรบวชเป็นพระขึ้นเอาละคนใบ้เนี่ยเขาไปออกเสียงไตรสรณคมยังไงเมื่อเขาเป็นใบ้อ่ะเขาจะพูดได้หรือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิอ๋อนั่นก็แสดงว่าถึงแม้นว่าเขาไม่ได้บวชเนนมาเลยนะฮะเขาไม่ได้บวชเนนมาเลยเขามาบวชเป็นพระเลยเขาก็สวดสมมุติด้วยยติจตุถกรรมวาจาให้เป็นพระเลยก็ได้แต่คนใบ้สึกไม่ได้เพราะการลาสิกขาเนี่ยมันต้องมีการเปล่งวาจาเท่านั้นท่านเลยอธิบายว่าคนใบ้สามารถบวชได้แต่ไม่สามารถลาสิกขาได้นอกจากเป็นปาราชิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องสื่อให้เรารู้ว่าแค่กรรมวาจาสมบูรณ์ยติอนุสาวนาสีมาบริษัทสมบูรณ์และตัวเราก็มีอายุ20ปีขึ้นไปถึงแม้นว่าตอนที่เราบวชเป็นสามเณรมันบวชไม่ขึ้นก็ตามมันก็ยังเป็นพระได้นะฮะมาทันทงทันทีกรรมอะไรแล้วก็มันก็เป็นพระได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ตอบท่านอาจารย์ธนกรุภิกขุไปแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านยังฟังผมอยู่หรือเปล่านะเอาผมอาจารย์ขน้อยบวชพระอาจารย์ขน้อยขอบวชแด่พระอาจารย์ขน้อยได้สันเข่าคราบเดียวอาจารย์พรอ๋อท่านอาจารย์ธนกรุขอบคุณสำหรับคำตอบครับสาธุครับตัวไหนพอตอบได้ก็จะตอบนะฮะตัวไหนตอบไม่ได้ก็จะว่าไปตามนั้นนะครับทุรีดินถิ่นสยามอ๋อการนมัสการพันเตครับ
แชร์ไปกลุ่มจิตเจตสิกรูปนิพพานให้แล้วนะครับครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจริญพรแม่ออกตุยเด้อมีคำถามหลายคำถามอยู่เนาะแต่ผมว่าติดตอบให้ทันสำเร็จเด้อก็ติดตอบทันติดตอบได้เพราะว่าใช้เวลามาประมาณ2 โมงกว่าๆแหละเตชาวโรธรรมภิกขุบุญมีเพื่อนน่าจะเปลี่ยนซื้อเพจเพื่อนบุญมือซื้อแท้ซื้อแท้บ่บุญมือหรือว่าเขียนตกบ่จริงไหนเตชาวโรนี่น่าจะเป็นเตชะวโรหลายก่อนเนาะว่าสายาขน้อยกับเตชะวโรคือกันพระอาจารย์ขอขน้อยถามเดพระสงฆ์พรรษาแกเอามือตีหัวพรรษาอ่อนทางให้องค์ที่ถึกตีถึกให้เพิ่นพระญาณบ่โกรธปล่อยให้ตีพระสงฆ์ที่พรรษาแกผิดวินัยบ่ขน้อยพระผู้แก่ตีพระผู้อ่อนผิดวินัยบ่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนาะภิกขุใดก็ตามให้การประหารภิกขุอื่นเป็นอาบัติปาจิตตีประหารังทัตถิยะเป็นว่าปาจิตติยังเนาะการให้การประหารเพราะฉะนั้นนะพระตีพระเป็นอาบัติปาจิตติพระดาพระเป็นอาบัติปาจิตติหากว่าพระตีจัวพระตีโยมพระตีสัตว์เดรัจฉานเป็นอาบัติทุกกฎเกินว่าตีอนุปสัมบันดาจัวดาเนนดาพอออกไม่ออกดาสัตว์เดรัจฉานเป็นอาบัติทุกกฎ เป็นอาบัติทุกกฎเนาะอันสั้นเนาะเพื่อนถามว่าพระตีพระนี่นะเป็นอาบัติผิดวินัยสูงบอกก็ต้องตอบว่าเป็นอาบัติปาจิตตีพระดาพระดิเป็นอาบัติปาจิตตีหากดาผู้อื่นนอกจากพระตีผู้อื่นนอกจากพระก็จะเป็นอาบัติทุกกฎไปเนาะคำใสไสยวงศ์กราบนมัสการอาจารย์แต่กี้ขน้อยนี่แหละคนหนึ่งบ่เสื่ออภิธรรมเสื่อว่าเป็นคำแต่งใหม่บ่ศึกษาบ่ฟังจนได้มาฟังพระอาจารย์อธิบายเทศนาธรรมแล้วขน้อยนำมาคิดพิจารณาโอ้อันนี้เป็นธรรมอันยิ่งธรรมอันลึกซึ้งอ๋อเจริญพรเด้อพอคำใส่เนาะ คันว่าครับคำถามใดอาจารย์ตอบให้บ่ทันกะบ่คันเฝ้าเครียดเด้อมือใหม่เด้อเนาะไม่ออกจันทร์สุกนะโยมแม่จันทร์สุกเพิ่นกราบนมัสการพระอาจารย์ขน้อยขอถามแด่ถ้าตอนใส่บาตรขน้อยบอกผู้บามาบิณฑบาตว่าต้มไก่แซ่บแซ่บสั่นให้ขน้อยเด้อพระจัวรวม5 องค์บ่ได้ระบุให้องค์ใดองค์หนึ่งสั่นพระเป็นอาบัติบ่ขน้อย เรื่องเกี่ยวกับการไม่ออกโยนนิมนต์พระเป็นบ่ชื่อว่าอาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าญาติโยมนิมนต์พระให้ไปฮับจื้อเด้อโยมนิมนต์พระให้ไปฮับอาหารออกซื้ออาหารที่มีปลามีซีนมีข้าวนมสุกขนมแห้งมีข้าวนะคันพระไปฮับตั้งแต่4 องค์ขึ้นไปพร้อมกันจังค่อยเป็นอาบัติปาจิตติเนาะแต่อันนี้นี่ไม่ออกจันสุกนี่นะเพิ่นถวายแล้วเพิ่นจังบอกว่าขน้อยมีต้มไก่เด้อขน้อยเด้ออาจารย์สั่งให้ขน้อยเด้ออันนี้บ่เอิ้นว่านิมนต์บ่เอิ้นว่านิมนต์ถึงแม้ว่าไม่ออกจันสุกนี่นะเอาอาหารไปวัดเลยไปวัดแล้วก็เอาอาหารไปใส่ผ้าไปถวายเนี่ยครูขน้อยมีต้มไก่มาถวายขน้อยอันนี้ก็บ่ได้เป็นอย่างเพราะว่าบ่ได้นิมนต์บ่ได้นิมนต์ไว้เนาะฉะนั้นบ่เป็นอาบัติเด้อบ่เป็นอาบัติแต่ถ้าหากออกซื้ออาหารนี้พระจะไปได้แต่3 องค์องค์ที่4เป็นจั่วได้อยู่เนาะเป็นจั่วองค์ที่4บ่เป็นอย่างขันพระ3จั่ว1จังซี่นะ
หรือว่าพระสงฆ์เจ้าสงฆ์อย่างนี้บ่เป็นอาบัติเนาะอันนี้ก็ควรศึกษาเลยคันศึกษาไว้เลยก็ดีเนาะญาติโยมก็จะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจะในซอยเหลือเพราะว่าครูบาอาจารย์บางองค์เพิ่นก็บ่ฮู้ซ้ำว่าศีลเพิ่นข้อใดแด่เพราะเพิ่นก็บ่ได้เรียนนะคันเฮาฮู้ไว้เฮาก็ดีเนาะจันทรีเนาะจันทรีโยมจันทรีพระอาจารย์เป็นผู้ที่เสียสละหลายในการให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมทานขอให้พระอาจารย์มีใจตั้งมั่นในการให้ธรรมะเป็นธรรมทานต่อไปเด้อโอ้สาธุสาธุกันแล้วแต่กำลังเนาะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดกำลังได้สำเร็จกะเอาสำนั้นโยมยวนใจทองแปลงระลึกถึงพระอาจารย์เจ้าค่ะมาฮ่องกงอีกนะคะโยมเพิ่นมีอุปการะหลายเด้โยมยวนใจเพิ่นเคยนิมนต์อาจารย์ไปฮ่องกงเนาะเคยไปฮ่องกงเพิ่นจัดการค่าเครื่องบินค่าอีหยังต่างๆให้ไปฮอดฮ่องกงเพิ่นก็พาไปสถานที่ต่างๆไปพักอยู่วัดอยู่ฮ่องกงก็ยังเป็นเจ้าภาพถวายห้องน้ำนั่นเด้กะอนุโมทนาบุญนำเพิ่นเด้อเพิ่นนิมนต์ไปอีกเล่นเนาะนิมนต์มาเด้อโอกาสหน้าเนาะมีโอกาสก็จะค่อยว่ากันใหม่เอาใหม่เจ้าค่ะเบาใหม่มั่นขอมาอะไรเจ้าคะอาตมาไม่เข้าใจโยมเขียนมาสั้นเกินเนาะอีกคำถามหนึ่งเนาะแมนนนขอโอกาสครับขอให้พระอาจารย์อธิบายโทษของกามคุณหน่อยครับทำไมถึงต้องประหารแล้วมีวิธีไหนที่ละกามคุณได้ครับสาธุครับต้องบอกตามตรงนะครับกามคุณมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นนะฮะกามคุณเนี่ยมันไม่มีมันจะบอกว่ามันไม่มีโทษก็ไม่ได้ความจริงแล้วมันเป็นเหตุให้โทษเกิดขึ้นในใจของเรากามคุณมันไม่ใช่กิเลสมันเลยไม่มีโทษนะฮะโทษจริงๆคือกิเลสของเราเองต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าเคยตรัสพระสูตรหนึ่งไว้ในอังคุตตรนิกายชักกานิบาตนิเพธิกะสูตรผมก็บอกว่าควรรู้จักกามเหตุเกิดขึ้นของกามความต่างของกามวิบากผลของกามความดับของกามปฏิปทาให้ถึงความดับของกามพระเลยตรัสว่ากามมคุณ5นะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันวิจิตรเนี่ยไม่ใช่กามเป็นเพียงกามคุณในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าแต่ว่าความดำริความต้องการตัณหาในใจของบุรุษนี้เป็นกามกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมันก็ตั้งอยู่ในโลกอย่างนั้นมันไม่ใช่กามเป็นเพียงกามคุณในอริยวินัยแต่ความดำริในใจของบุรุษต่างหากเป็นกามฉะนั้นกามคุณมันไม่มีโทษที่ผมบอกว่ามันไม่มีโทษคือหากกิเลสไม่ไปยึดมันมันไม่มีโทษอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามท่านปราศจากกิเลสแล้วเมื่อปราศจากกิเลสแล้วถึงท่านยังต้องเห็นรูปยังฟังเสียงยังดมกลิ่นยังริมรสชาติยังถูกต้องสัมผัสอยู่ท่านก็ไม่มีโทษอะไรก็ไม่ได้มีโทษอะไรเลยแต่เราผู้เป็นปุถุชนนี่แหละยังมีกิเลสอย่างเต็มที่เลยเมื่อมีกิเลสอย่างเต็มที่มีกามคุณเข้ามาทางตาโดยความเป็นรูปเข้ามาทางหูด้วยความเป็นเสียงเข้ามาทางจมูกด้วยความเป็นกลิ่นเข้ามาทางลิ้นด้วยความเป็นรสชาติและเข้ามาทางกายด้วยความเป็นสัมผัสอยู่ไอ้ความดำริในใจคือกามมกิเลสมันก็เลยเกิดขึ้นนะฮะไอ้กามมกิเลสนี่แหละมันเป็นภัยกามคุณไม่ได้เป็นภัยอะไรเลยนะแต่ว่ากามคุณนั้นมันเป็นเครื่องล่อกิเลสให้เกิดขึ้นมัน
ทำให้กิเลสในใจให้กามกิเลสของเรานี่กำเริบเมื่อกิเลสในใจของเรากำเริบแล้วมันก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเราเรียกว่าทำกรรมหรือเราเรียกว่าปรุงแต่งสังขารทั้งหลายให้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะโทษมันก็เลยเป็นกิเลสมันไม่ใช่กามคุณนะแต่ว่าหากได้กามคุณดีกิเลสมันเพิ่มพูนหากได้กามคุณเศร้าหมองหน่อยกิเลสมันก็น้อยลงพระองค์ก็เลยตัดเรื่องของการขัดเกลาเข้ามาสันเลขธรรมใช่ไหมฮะหรือพวกธุดงค์คุณนะอย่างเช่นพระเนี่ยแทนที่จะใส่ผ้าสีสวยๆงามๆก็ละสีสวยๆงามๆนั้นเสียใส่ผ้าที่ย้อมฝาดแทนที่จะสรรอาหารที่มันปราณีตฉันอาหารที่มันไม่ต้องคลุกเข้ากันก็เอาอาหารเอามาใส่ในภาชนะเดียวกันเป็นอันเดียวกันแล้วก็บริโภคเพื่ออะไรเพื่อข่มตัณหาในใจนะฮะที่อยู่อาศัยล่ะที่อยู่อาศัยก็อยู่ใต้คนไม้บ้างกุฏิเก่าๆบ้างหรือใหม่ๆก็ตามแหละนานๆไปมันก็เก่าใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าเลยสรรเสริญการอยู่คนไม้บ้างการอยู่ตามซอกถ้ำต่างๆบ้างเพื่อไม่ให้ยึดติดไอ้สิ่งทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่นะฮะพระพุทธเจ้าตัดเพื่อให้ขัดเกลากิเลสในใจนั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวกามคุณน่ะมันไม่ได้มีโทษแต่กิเลสในใจมันมีโทษมันไปยึดติดในกามคุณถ้าหากพูดตามตรงต้องพูดอย่างนี้หากโวหารว่ากามคุณมีโทษเนี่ยก็ว่าได้นะครับว่ากามคุณเนี่ยมันมีโทษเพราะมันเป็นเหตุให้กามกิเลสเกิดขึ้นเมื่อกามกิเลสเกิดขึ้นจิตใจของคนเสียหายแม้แต่บุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านี้แล้วก็ตามก็จิตใจเสียหายทำให้พระองค์เนี่ยต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจของอกุศลก็มีหลายชาติเลยนะก็มีหลายชาติที่ท่านแสดงไว้ในชาดกเป็นต้นอันนี้ก็ตอบให้แบบนี้นะครับตอบว่ากามคุณไม่ได้เป็นโทษแต่กามกิเลสในใจเป็นโทษกามกิเลสนี้อาศัยกามคุณนั่นแหละเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดในใจเรานะกามคุณมันเป็นปัจจัยเท่านั้นนะครับมันปราศจากไม่ได้หรอกนะฮะตราบใดก็ตามที่เรายังมีตามันก็ต้องยังมีการกระทบรูปยังมีหูก็ต้องกระทบเสียงมีจมูกก็ต้องกระทบกลิ่นต่างกันก็แค่ว่าเราผู้ยังมีกิเลสเนี่ยเราก็ต้องมีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบมีกุศลบ้างมีกิเลสบ้างส่วนพระอริยเจ้าถ้าสั้นใส่ใจดีมีโยนิโสมนสิการกิเลสก็ไม่เกิดส่วนพระอริยเจ้าผู้ละด้วยมรรคแล้วกิเลสที่ท่านละด้วยมรรคแล้วมันก็ไม่เกิดอีกแล้วถึงจะมีกามคุณอยู่ก็ตามนะครับโอ้ยโยมยวนใจมัชฌิมาปชิปทานะโยมเขียนผิดแล้วนะต้องใส่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาแปลว่ากลางโยมท่ามกลางนะปฏิปทาแปลว่าความประพฤติหรือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นท่ามกลางไม่น้อมไปในการทรมานตนเองให้เป็นทุกข์ไม่น้อมไปในการบริโภคกามสุขนี่แหละข้อปฏิบัติอันเป็นกลางนี่แหละเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอาตมาก็เลยอธิบายว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยพระองค์สอนมัชฌิมาปฏิปทาสอนให้เราเดินสายกลางหากใครเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาหากใครออกนอกกรอบมันก็ไปหากามสุขัลลิกานุโยคบ้างนะไปหาอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคบ้างมันไม่ใช่กลางคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแหละคือทางสายกลางนะตอบโยมอย่างนี้นะโยมอ๋อมีท่านอาจารย์เมนมาตอบให้แล้วนะน่าจะเป็นพระนะครับนี่เนาะทางสายกลางครับไม่เข้าไปหาส่วนสุขสองฝ่ายสรุปแล้วคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ใช่แล้วครับขอบคุณมากที่ช่วยตอบนะครับ
คำถามสุดท้ายได้บ่นี่เป็นคำถามสุดท้ายเนาะค่ะลาทิพจันทร์มื่นตันขอโอกาสพันเตขออธิบายเกี่ยวกับคำว่าเจตสิกแน่ค่ะน้อยเจตสิกเจตสิกเจตสิกนี่เป็นภาษาลาวเนาะคันภาษาบาลีอ่านว่าเจตสิกะเจตสิกะเจตะนี่แปลว่าใจใจมาเติมคำว่าอีกะนี่เข้าไปก็เลยกลายเป็นเจตสิกะมันก็เลยเป็นเจตสิกะเจตสิกะจึงแปลว่ามีในใจเคยได้ยินคำว่าเจโตปะเจโตกับใจนั่นแหละสิ่งที่มีในใจเอิ้นว่าเจตสิกะหรือเจตสิกใจคืออย่างมโนจิตตังวิญญาณังอันเดียวกันเห็นปะจิตก็ได้ใจคือมโนก็ได้วิญญาณก็ได้ธรรมใดมีในจิตในวิญญาณนั่นธรรมนั่นเอิ้นว่าเจตสิกสิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเจตสิกะสุขเจตสิกะทุกข์คำว่าเจตสิกะทุกข์ก็คือทุกข์ที่มีในใจบ่แม่นทุกข์กายบ่แม่นความห้อนบ่แม่นความเจ็บบ่แม่นความปวดแต่ว่ามันทุกข์ในใจเจตสิกะสุขก็คือความสุขใจมันบ่แม่นความเย็นสบายมันบ่แม่นความสัมได้สัมผัสนุ่มๆบ่แม่นมันเป็นความสุขใจฉะนั้นเจตสิกะจึงแปลว่าธรรมที่มีในใจแม่นอย่างเรามีในใจนั่นน่ะเวทนาก็มีในใจสัญญาก็มีในใจสังขารก็มีในใจบอกยังไงคือขันธ์สามขันธ์สามคือเวทนาสัญญาและสังขารนี่แหละเอิ้นว่าเจตสิกนะเวทนากับเวทนาขันธ์สัญญากับสัญญาขันธ์แต่ไอ้สังขารละขันธ์นี่มันกว้างหลายความโลภความโกรธความหลงความมักง่ายความขี้ทีความอิจฉาความถือเนื้อความถือตัวความแข็งได้ความแข็งดีอันนี้เอว่าสังขารฝ่ายต่ําคืออกุศลสังขารฝ่ายดีนี่ล่ะสติปัญญาเมตตากรุณาพวกเนี้ยทานศีลภาวนาพวกนี้แหละไอ้เจตนาในการให้อันประกอบด้วยกุศลเป็นต้นเนี่ยนี่เอิ้นว่าเจตสิกฝ่ายดีเนาะก็เอิ้นว่าสังขารฝ่ายดีอธิบายสั้นๆซ้ำนี้ก่อนเนาะคันว่ายังบ่เข้าใจละเอียดให้ถามมาใหม่เด้อมื้อนี้หมดเวลาก็จะขอตอบซ้ำนี้ก่อนคำถามใดที่ตอบไปแล้วยังบ่แจ่มแจ้งก็ให้ถามเข้ามาไม่ได้ก็เพิ่มเหตุผลเข้ามาถามให้มันเข้าใจง่ายกว่านั้นไปถือมาเจาะจงส่วนที่เขาอยากฮู้มาเนาะส่วนคำถามใดที่ยังไม่ได้ตอบอาจจะบ่เห็นคำถามได้หรือว่าคำถามยังไปบ่ฮอดได้ก็ต้องขอยกยอดไปเป็นมือใหม่มื้อนี้อาตมาภาพใส่คำเว้าคำจาใดกล่าวตอบคำถามไปหากว่าไปกระทบกระทั่งจิตใจทานผู้หนึ่งผู้ใดอาตมาก็ขอขมาลาโทษนำบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนทุกทานที่มาพร้อมกันครับฟังในมื้อนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการนำบุญกุศลใดที่อาตมาตั้งใจเฮ็ดดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาการตั้งใจบอกขอกล่าวธรรมะต่างๆทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ทุกคนทุกทานจงมีส่วนร่วมในบุญนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในบุญนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันขอให้กุศลทั้งหมดจงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใจให้ทุกคนทุกทานจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกทานจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเทอญก็อย่าลืมละมือใหม่มือต่อไปกับเวลาประมาณ8 โมงแรงหรือประมาณ20 นาฬิกา20 นาฬิกานะพวกเขาก็จะมีกิจกรรมการสนทนาธรรมแบบนี้แหละเมื่อใดอาตมาบ่ได้ป่วยบ่ได้มีติดธุรกิจอีหยังติดภารกิจอีหยังก็จะมาร่วมถามตอบเนาะมื้อต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะและอย่าลืมเด้อพอดีเพจวัดปานาคามันนะเพจเก่าวัดปานาคามันถูกจำกัดในการไลฟ์สดแต่ก็ยังโหลดวิดีโอลงได้ถ้าหากว่าอนาคตก็บ่แน่นอนว่า
จะถึกปิดเลยบ่นะอาตมาก็เลยไปตั้งเพจใหม่ชื่อว่าศาสนวงศ์เนาะมีรูปยกมือแบบนี้แหละเพื่อว่าอีก2 เดือนจึงจะสามารถไล่สดผ่านเพจได้ก็ให้ทุกคนทุกท่านที่สนใจในการจะสนทนาธรรมถามตอบปัญหากลับไปกดติดตามไปเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะอันนี้ฝากแดงเนาะ